สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube Peter Boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2565นะครับมาดูข่าวชูสกุนเด้นะครับมีรายงานจากหลายสื่อที่บอกว่าเชลซียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับรวมไปถึงอนาคตอามันโดโบโรยามีโอกาสย้ายสูงมากด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับมารอ ฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่นะครับทัวร์ดูเชลซีที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสไปเชียร์เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลซูเปอร์บิ๊กแบชพร้อมทัวร์สนามบิ๊กซิกพเมียร์ลีกครบนะครับเดือนกันยายนนี้ใครสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของปีเตอร์โบสแล้วก็สโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกฝากสิงห์วัวออฟฟุตบอลเอาไว้้ดวย ฝากซูซูกิสวิตพาวเวอรย Up ด้วยครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจและแพลตฟอร์ม h a r t Tech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอบยำความนิยมครับยอดขายในไทย140,000คันแล้วนะครับไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณคอล่าแอคครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอักเสบสิวอุดตันหรือผิวน้นามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮด้้วยนนรัสสใจ่งซือ สแกน QR code แอดไลน์หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกว่ามันจากช่องของ Peter b o บมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปลุยกันเลยมีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองแก้กรดหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่อง Peter b o บมายาวนานกว่า3ปีฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารการลุยกันที่ชูสกุนเด้กันเลยนะครับเมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าเป็นวันที่ สื่อสเปนประคมข่าวกันเยอะมากนะครับฟังได้หรือฟังไม่ได้มารอดูกันนะฮะเริ่มจากเจ้าแรกครับกาตาลุญยาเรดิโอนะครับเจ้านี้ก็เป็นสื่อดังของสเปนเขานะกาตาลุญญาเรดิโอบอกว่าชูสคุนเดน่าจะโอกาสย้ายไปบาซ่าน้อยลงละแล้วก็มีโอกาสที่จะย้ายไปเชลซีมากกว่าประเด็นหลักคือบาซ่าเนี่ยยังเจอเอฟเฟกตต้องจัดการเรื่องการเงินหน่อยนะครับหลังจากที่ ล่าสุดเพิ่งไปซื้อโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มาซึ่งทางมอนชีนะครับผู้บริหารของเซบีย่าจริงๆก็กำลังรอข้อเสนอจากบาเซโลนาอยู่นะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาในขณะที่เชลซียื่นเข้ามาแล้วครับตัวเลขที่กาตาลุนยาเรดิโอบอกเอาไว้ก็คือ60ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็51ล้านปอนดนะครับนี่คือข้อมูลจากกาตาลุนยาเรดิโอนะครับซึ่งปกติเป็นสื่อที่ค่อนข้างดังแต่ว่า ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของข่าวนี้ก็คือด้านไม่เขียนชื่อคนคนที่เป็นนักข่าวปกติข่าวส่วนใหญ่พวกนี้เวลาลงเนี่ยเขาจะใส่ชื่อนักข่าวเอาไว้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีชื่อคนเขียนนักข่าวเราเลยเอาไปต่อยอดดูได้ยากว่าเฮ้ยนักข่าวคนนี้มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับนอกจากนี้ครับเกี่ยวกับสื่อสเปนครับมีซามูเอลซิลวานะครับนักข่าวของรีเลโว นะครับรีเลโวนี่ก็เป็นสื่อน้องใหม่ที่กำลังมาแรงถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยผมว่าก็อารมณ์ประมาณ The Athletic UK นะครับแต่อันเนี้ยมีชื่อนักข่าวเลยก็คือซังเมลซิวาซึ่งคนติดตามยังไม่ได้เยอะนะครับประมาณ5,000กว่าคนเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไหว้หูหน่อยเขาบอกว่าเป็นความจริงที่เชลซียื่นข้อเสนอให้กับทางเซบีย่าแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่แต่ว่าตัวเลขไม่ตรงกันนะครับตัวเลขของรีเลโวเนี่ยบอกว่า55ล้านยูโร หรือว่า46.75ล้านปอนด์นะครับกาตาลุญญาให้51ล้านปอนด์นะฮะร,รีเลโวให้46.75ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอ46.75เนี่ยเซบียายังไม่ได้ตอบตกลงต้องเจราจากันต่อหน่อยแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวจากบาเซวลนาเช่นกันนะครับทีนี้ครับอีกหนึ่งสื่อสเปนนะครับก็คือ ABC เซบียานะครับเป็นสื่อท้องถิ่น เขาบอกว่าแม้ชาบีกุญซือของบาร์ซ่าเนี่ยจะอยากได้ชูสุนเดมากๆแต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีข้อเสนอจากบาร์ซ่าเข้าไปจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยบาร์ซ่าคือแค่มาคุยมาเจรจาว่าเฮ้ยสนใจแบบเป็นเงินไหมแล้วก็บวกนักเตะแนบเข้าไปเพื่อลดค่าตัว ส่วนเชลซีเนี่ยตอนนี้รื้อแผนกับกุนเด้แบบจริงจังมากๆหลังจากที่อาเก้อยู่กับซิตี้ต่อแล้วก็มาไตสยตอริกนะครับเลือกย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกอันนี้คือกระแสสืส่อสเปนที่โหมกันหนักมากไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยตรงกันแต่ทั้งกาตาลุญญาเรดิโอรีเลโวแล้วก็สื่อท้องถิ่นอย่าง ABC s ซ b เซบิรายงานตรงกันอย่างหนึ่งก็คือบาร์ซ่ายังไม่ได้ยืน่นแต่เชลซียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้ว อันนี้คือกระแสสืส่อสเปนที่เขาโหมหนักหน้าดูนะครับเมื่อวานนี้และไม่ได้มีแค่สื่อสเปนครับนี่ก็มาครับนาธานกิซซิงนะครับคนนี้เจ้าของ Account Cf c FC news page นะครับเป็นนักข่าวในเครือของจารูก้าดิมาซิโอที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับผมว่าอาจจะยังไม่ได้เท่าแมทลอนะแต่ก็ใกล้เคียงเออใกล้เคียงไม่เท่าแต่ใกล้เคียงนะแล้วแกก็จะหนักไปเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนาธานกิซซิงครับรายงานบอกว่า เชลซีกำลังเจราจากับเซบีย่าเรื่องกุนเดแล้วก็มีการยืนยันว่าเชลซียื่นข้อเสนอไปแล้วจริงๆนะครับข้อเสนอที่เชลซียื่นไปคือ50ล้านยูโรหรือว่า42.5ล้านปอนด์แต่ว่าไอ้สี่เนี่ยมันยังไม่ได้รวมแอดออนพอรวมแอดออนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมากกว่านี้เชลซีกลับมาเจราจาแบบจริงจังอีกครั้งแล้วก็ในมุมของเชลซีนะ กีซิงบอกว่าในมุมของเชลซีก็มีความมั่นใจกับดิวชูสกุนเดเหมือนกันแต่อย่าเพิ่งตัดชื่อบาร์ซ่าเพราะบาร์ซ่าเขาก็ยังให้ความสนใจเหมือนเดิมเหมือนที่นะาธานกิซซิงบอกครับอย่าเพิ่งตัดชื่อบาร์ซ่าเพราะเมื่อวานนี้ทางเคราดโรเมโรนักข่าวสเปนสายบาร์ซ่าตัวท็อปเลยของสื่อค mm ีคันเต้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของกุนเด้กับบาร์ซ่ามากกว่านี้อีกนะครับก็รอติดตามกันไปนะครับแต่ว่าชัดเจนอย่างหนึ่งคือเชลซียื่นไปแล้วเพราะว่า สื่อสเปน3เจ้ารายงานแล้วก็นาธานกิซซิงก็รายงานมาในทรงเนี้เพราะฉะนั้นผมว่าไอา้ยื่นแล้วจริงๆมันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริงสูงคือก็ไม่ได้รอดเปอร์เซ็นต์นะแต่มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริงค่อนข้างสูงซึ่งอย่างน้อยข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันเริ่มคุยเริ่มเปิดฉากเจรจาหลังจากที่ผ่านมาซัมเมอร์นี้ก็แค่แบบแย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 ,บ,ย,บ,ยบสอบถามแต่ไม่เคยยื่นข้อเสนอแบบจริงๆจังๆสักทีโอกาสได้ตัวชูสกุนเดมีมากน้อยขนาดไหนผมว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ มากเวอร์ขนาดนั้นคือถ้าถามผมเมื่อวานเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอผมว่าก็อาจจะ50-50หรืออาจจะเป็นลองบาซ่านิดๆตรงไหนตรงที่เหมือนกับเหมือนกับบาซ่าเขาจริงใจกับกุนเด้มากแต่เราเคยสนใจแล้วเราก็เคยเลิกสนใจแล้วก็กลับมาคุยใหม่ผมเลยให้น้ำหนักตรงนั้นไปแต่พอทิศท,ทางข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนกันแบบวันต่อวันจากเมื่อวานยังไม่ได้ยื่น แล้ววันนี้ยื่นแล้วเนี่ยส่วนบาร์ซ่าเขายังไม่ได้ยื่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะต้องพลิกนิดน,นึงเหมือนการจัดผมให้45เชลซีว,วันนี้มันอาจจะเป็น55.60ถึง6กก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเปอร์เซ็นต์มันจะต้องยืนเท่านี้ไปตลอดในอนาคตถ้าบาร์ซ่าเขายื่นแข่ง มันก็อาจจะกลับมา50-50อะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าถาวบาซ่าจะยื่นไหมมีโอกาสเพราะว่าเขาเลือกแล้วนะครับที่จะใช้คันโยกเศรษฐกิจรอบที่2นะครับซึ่งอาจจะมีเงินในการเอามาซื้อเอามาบิดแย่งชูสกุนเด้กับเชลซีก็ได้ติดตามกันต่อนะครับก็ลุ้นอันนี้คือถ้าเกิดคุณยื่นไปแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคืออะไรคือโทมัสทูเคิลคือท็อตโบลีต้องพยายามกล่อมให้ได้นะครับต้องกล่อมทางกุนเด้แล้วก็เอเย่นให้เขากลับมา อยากย้ายมาอยู่กับเชลซีอีกครั้งให้ได้ติดตามกันต่อนะครับแต่จริงจังอยากได้ตอนนี้ไปไปมาเผลเผดีวองกุนเด้เนี่ยมันเร่งสปีดอาจจะแซงเฟรเซลคิมเปมเบ้ไปด้วยนะอย่างคิมเปมเบ้เนี่ยมีรายงานจากสื่อฝรั่งเศสนะครับโลอิกทานซีบอกว่าเหมือนนักเตะก,ก็แบบลังเลนะเหมือนอยากอยู่กับเปเเชต่อไปเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของชูสกุนเด้ไปดูเป้าหมายรองกันหน่อยครับถ้าไม่ได้กุนเด้เอาใครดีนะครับอันนี้ข่าวก็ไม่ได้บอกว่าเชลซีสนใจตรงๆแต่ แต่เขาพร้อมขายนะครับมีรายงานจากฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวจากสกายเยอรมันที่แม่นมากนะครับคนนี้ผมว่าซัมเมอร์นี้ท็อปฟอร์มจริงๆนะครับมีโอกาสขยับขึ้นเทียร์หนึ่งได้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่บอกว่ามาเน่จะไปบาเยนเป็นคนแรกที่บอกว่าเดอร์ลิกจะไปะบาเยนนะครับแมนนะครับเป็นข่าวเยอรมันที่แม่นเขาบอกว่าบาเยนพร้อมขายเป็นชเมงปาวาครับแนวรับสารพัดประโยชน์ของทีมหลังจากที่ได้เดอร์ลิกมาแล้ว ตั้งราคาเอาไว้ก็ไม่แพงครับ35ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็29ล้านปอนครับไม่ใช่ตัวเลขที่แพงเวื่อเกินไปเลยนะครับปัจจุบันอายุ26หรือสัญญา2ปีเล่นได้ทั้งหมดในแนวรับนะครับเซนเตอร์ได้แบ็กขวาได้วิงแบ็กขวาได้แต่ว่าลูก,การล่าสุดฟอร์ม d r อ p ไปหน่อยนะครับก็เลยมีข่าวว่าอาจจะอาจจะย้ายทีมจริงๆเนี่ยชื่อของปาวาเนี่ย ถามว่าเคยมีโยงกับเชลซีไหมเคยมีโยงตั้งแต่วันแรกที่บาเยน์สนใจเดอลิกแล้ววันนั้นอ่ะเพลเทนเบิร์กเป็นคนรายงานแล้วก็บอกเองว่าปาวาเนี่ยได้รับความสนใจจากเชลซีด้วยเขาเคยบอกแบบนี้เองเหมือนกันซึ่งถ้าถามว่าน่าสนใจไหมผมมองแบบนี้ผมมองว่าอย่างแรกอ่ะอยากให้จริงจังกับกุนเด้ไปก่อนนะครับเพราะว่ากุนเด้เนี่ยอ่าโปเทนเชียลมีแล้วฟอร์มกําลังขาขึ้นกําลังขาขึ้นจัดเลยกับฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับแล้วก็ กลัวเสียดายเหมือนกันกลัวเสียดายตรงที่ว่าคุณจําตอนดานิเอเวสใช่ปะเอาเวสเนี่ยก็เป็นเซลซีแข่งกับบาซ่าสุดท้ายนักเตะไปอยู่บาซ่าแล้วก็โอ้โหโคตรเทเป็นโคตรเวิร์ดคลาสก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะซ้ารอยในอดีตรหรือเปล่าเพราะว่าดูจากระดับของเอาเวสตอนอยู่เซบีย่ากับกุนเด้ตอนอยู่เซบีย่ามันพอๆกันเลยนะก็ก <c> ล <oughs> ัวมันพัฒนามากกว่าน,นี้แม้ว่าตําแหน่งจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นก็ตามนะครับกลัวจะเสียดายในอนาคตแต่ ถ้าไม่ได้กุนเดนแล้วมาเอาปาวาผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันมองเป็นเป้าหมายรองผมว่าน่าน่าสนใจเพราะว่าปาวานี่คือแบบมองว่าเป็นตัวแทนกับตันเดฟเวอร์ชั่นที่ตัวสูงกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าแกสูงประมาณร้อปสิบหกนะครับปาวาแล้วก็ถามว่าเดฟเล่นเซนเตอร์ตัวขวาได้ไหมได้ปาวาเล่นได้ไหมก็ได้เดฟเล่นแบ็คขวาได้ไหมได้ปาวาก็เล่นได้เดฟเล่นวิงแบ็คขวาได้ไหมได้ปาวาก็เล่นได้เหมือนกันผมใช้คําว่าเบนชแมงปาวามันเป็นเหมือนกับเหมือนเดฟเหมือนชูสกุนเด ในเวอร์ชั่นที่สูงกว่าแต่สปีดจะน้อยกว่าเออคือถ้าวัดความเร็วกว่ากุนเดเนี่ยกุนเดเร็วกว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดวัดสรีระส่วนสูงพวกนี้ปาวาก็สูงกว่านะครับแล้วก็ช่วงพิพีคก็เคยทำผลงานดีกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เป็นตัวหลักเหมือนกันน่าสนใจนะเป็นชแมงปาวาแต่ขอโฟกัสกุนเดก่อนละกันอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเชลซีครับก็คือเปาตอเรสครับของบิยาเรอัลนะครับเป็นรายงานจากเพเทนเบิร์กอีกแล้วครับบอกว่า เอเยนของเปาตเรสเนี่ยมีการเอานักเตะไปเสนอขายให้หลายทีมในยุโรปครับมีการเสนอให้เชลซีมีการเสนอให้กับทางแมนซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการคุยกับยูเวนตุสเช่นกันแต่เหมือนยูเวนตุสเนี่ยกำลังผลักดันดีกว่างเรสันเบรเมอร์มากกว่าซึ่งราคาของเปาตเรสถ้าตีเป็นเงินปอนด์นะครับ44ถึง46ล้านปอนด์ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แพงเวอร์เกินไปกรณีของเปาตเรสถามว่ามีโอกาสไหมผมมองแบบนี้ผมมองว่า น่าจะอยู่ในลิสต์ของเชลซีแหละแต่ไม่ใช่อยู่ในลิสต์อันดับต้นๆทํำไมผมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแมเรอเคยพูดถึงชื่อเปาตอเรสติงมานิดนึงว่าอยู่ในข่ายที่แบบจับตาดูฟอร์มแต่ไม่ได้บอกจริงจังนะครับซึ่งผมว่ามันจะคล้ายกับกรณีของชูสกุนเด้เหมือนกันตรงที่ว่าตอนแรกเชลซีก็ไม่ได้อยากได้กุนเดเป็น เป็นอันดับหนึ่งในใจของทูเินนะแต่บอร์ดชุดเก่าอยากได้มากที่สุดแต่ใจทูเกลไม่ได้อยากใบมากที่สุดแต่พอเป้าหมายที่อยากได้อยากได้แต่ละคนเริ่มไม่มาอยู่กับเราสุดท้ายก็มาลงกับชูสกุนเดแทนผมว่าเปาตอเรสก็น่าจะเป็นแบบนั้นน่ะอารมณ์ประมาณว่าเชลซีคงไปขอลุยกับพวกเบรสเนลคิมเปมเบ้ก่อนไหมแล้วถ้าไม่ได้เข้าไม่ลงกับเปาตอเรสก็ได้ซึ่งเป็นเซนเตอร์ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันเพียงแต่ตอเรสกับคิมเปมเบ้สไตล์การเล่นไม่เหมือนกันนะครับคิมเปมเบ้เป็นตัวสต็อปเปอร์นะ แต่เปาตอเรสเป็นตัวคัฟเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเปาตอเรสมาผมมองว่าถ้าจะให้ได้เป็นตัวสต็อปเปอร์ผมไม่ค่อยเชีร์ผมว่าแกเป็นกองหลังที่เล่นค่อนข้างซอฟม่ไม่ได้ดุดันเล่นเป็นสต็อปเปอร์ไม่เหมาะแต่ถ้าเอามาเป็นตัวแทนระยะยาวของเตียโกซิวาผมว่าน่าสนใจนะครับ ใช้เท้าเล่นกับบอลดีมากเลยวางบอลยาวตรงนี้ดีมากเหมือนเตียกโกซิวานะครับถ้าเอามาเป็นตัวแทนระยะยาวผมว่าค่อนข้างน่าสนใจสมมติ3เซนเตอร์นะคือถ้าเกิดดูจากตอนนี้นะข่าวมันก็คือคูริบอรีนับ1ไปแล้วอีก2คนที่อยากได้ก็คือคิมเปมเบ้กับกุนเด้แต่ถ้าไม่ได้คิมเปมเบ้ได้ไปได้เปาตอเรสแทนผมมองว่า3เซนเตอร์ฤดูกาลหน้าตัวจริงอาจจะเป็นคูริบอรีซ้ายซิวาตรงกลางแล้วก็ชูสกุนเด้ตัวขวาถ้าได้ตามนี้นะถ้าได้นะครับแล้ว เปาตอเรสก็คัพเปอร์อนเนกประสงค์เลยครับถ้าซิลวาลงไม่ได้ก็คอยทดแทนซิลวาเลยซึ่งซิลวา3 7จะ3 8แล้วละบางทีมันก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่บ้างผมว่าผมว่าน่าสนใจถ้าจะเอามาเป็นตัวช่วยเหลือซิลวาแต่ถ้าจะเอามาแทนคิมเปมเบ้ให้เป็นสต็อปเปอร์ตัวซ้ายผมไม่เชียเอาคูลิเบอรี่เล่นก็ได้แล้วก็คุณเด้ย,ยืนตัวขวาแบบนั้นก็ได้นะครับติดตามกันต่อครับเรื่องของกองหลังวันนี้ยาวทีเดียวทีนี้ครับมาดูเรื่องปรัชญาของเชลซี ปรัชญาของท็อตโปลีที่เปลี่ยนเชลซีครับให้ต่างกับยุคข,ของโรแมนอับราโมวิชนะครับดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่ว่าให้ฟังก่อนนะครับแมตต์รอเป็นคนให้ข้อมูลนี้บอกว่าท็อตด์โปลีเปลี่ยนปรัชญาเรื่องระบบการจ่ายค่าเหนื่อยใหม่หมดเลยนะครับอย่างแรกคือระบบโบนัสของเซียมีเนี่ยจะจ่ายเฉพาะตอนได้แชมป์เมเจอร์เท่านั้นส่วนของท็อตดโปลีจ่ายตามผลงานเช่นเล่นเยอะแค่ไหนไปไกลได้แค่ไหนใน UCL ก็จ่ายตามผลงานนะครับซึ่งวิธีของเซียมีเนี่ยจะค่อนข้างเหี้ยบ ถ้าแค่ท็อปโฟ่ะไม่ได้เงินนะครับคุณต้องเป็นแชมป์เมเจอร์อย่างแชมป์ UCL ได้โบนัส10ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามแนวทางของลูเซียมีพักหลังเริ่มมีปัญหาปัญหาคือเชลซีชอบเอาเงินไปจ้างสตาร์แพงๆนะครับแต่ฟอร์มไม่คุ้มหลายดีลแล้วก็ตอนนี้ค่าเหนื่อยเชลซีเป็นอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกเลยแล้วก็ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาหลายปีแล้วด้วยตัวเลขมันเริ่มสูงเกินไปจนท็อตโนลบี่รู้สึกว่าต้องปรับเน้นระบบเงินต้น แล้วก็เติมแอดออนถ้าฟอร์มดีแทนดีกว่าอย่างราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยเงินต้นจริงๆก็แพงมากนะครับ3 0 0แสนปอนเท่ากับที่เขารับกับซิตี้แต่น้อยกว่าที่ลูกากูเคยได้รับลูกากูดิมาสตาร์ท325,000ให้คิดแบบนี้แล้วกันลูกากูมาถหลง3 0 0 0 0สอเตอร์ลิง3 0 0 0 0เท่ากับที่รับกับซิตี้เลยแต่ของสเตอร์ลิงมีแอดออนก็คือถ้าโชว์ฟอร์มโคตรเทพ มีโอกาสที่ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์สเตอร์ลิงมันจะพุ่งเป็นระดับท็อปทีของพเมยรีกได้เลยนะครับไม่ได้หมายความว่าและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้หมายความว่าดิวอื่นๆต้องมาเริ่ม3 0 0 0 0 0แบบสเตอร์ลิงนะอาจจะเป็นหลักแสนกว่ากว่าและถ้าผลงานดีค่อยสตาร์ทไปถึง2 0 0 0 0 0แบบนี้ก็ได้อย่างคาริดูคูลิเบอรี่ครับตัวเก่าตัวประสบการณ์แต่ก็ค่าเหนื่อยได้แสนหกนะค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เวอร์เกินไปแล้วก็ค cool ูริเบรี่น่เซนสัญ,ญญากับเชลซี4ปีฉีกเก่าฉีกกฎเก่าของเซี่ยงห์เลยครับที่ส่วนใหญ่นั่น ได้ค่าเหนื่อยแล้วก็ได้สัญญาเนี่ยแค่ประมาณปีถึง2ปีเท่านั้นท็อตโบลีจะเอาวิธีนี้ไปใช้กับริสเจม,เมสันเมาแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้ด้วยครับก็คือเงินต้นประมาณหนึ่งแล้วใส่แอดออนเข้าไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเตะเพื่อแบบจะจ่ายแพงก็ต่อเมื่อคุณเล่นดีเท่านั้นน่ยคือนักเตะจะได้เงินเยอะก็คือคุณต้องเล่นเล่นให้คุ้มค่าสโมสรจะจ่ายแพงสมน้ําสมเนื้อก็ต่อเมื่อคุณเล่นได้ดีจริงๆจะไม่มีเคสแบบ ให้แพงไปก่อนแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเชลซีจะพยายามทาให้ดีสมเหตุสมผลเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างแวรเนอร์เนี่ยโอโ้รับค่าเหนื่อยมา2องแสนแต่ฟอร์ไม่ปังจนเชลซีจะเอาไปยื่นซื้อเดอริกด้วยนะครับแต่ว่าบายยนได้ไปก่อนแล้วนะครับซึ่งดีไม่ดีอันนี้ผมว่าต้องใช้เวลาในการหาคําตอบนะครับก็แฟนเชลซีลองแสดงความเห็นกันมาได้ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างของเซมีหรือว่าของท็อตโบลีนะครับจากข่าวนี้ครับไปดูบทสัมภาษณ์ของโทมัสซูเคิลครับมีการยืนยันว่า บิลลี่กิลมอร์กับอาร์มันโดบรยานะครับต้องออกจากแคมป์ปรีซีซั่นของทีมชุดใหญ่นะครับทูเคินให้เหตุผลแบบนี้ครับบอกว่าจริงๆผมอยากให้ทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทีโนอันจรินบิลลี่กิลมอร์หรือฮาวิเวลเพราะพวกเขาซ้อมได้ดีและคงจะดีกว่านี้ถ้าเกิดได้เห็นพวกเขาในบางเกมแต่ท้ายที่สุดเราต้องตัดสินใจรักษาคุณภาพการฝึกซ้อมดังนั้นเราต้องคัดนักเตะให้เหลือ24คนในแคมป์ตอนนี้นี่คือเหตุผลที่เราต้อง ทำให้มีนักเตะน้อยลงส่วนอาร์มันโดโบรยาเนี่ยเขากลับอังกฤษเพราะบาดเจ็บเล็กน้อยข้อเท้าบิดก็เลยต้องกลับลอนดอนไปก่อนสิ่งที่ทูเคินกำลังจะสื่อก็คือจริงๆก็อยากให้โอกาสดาวรุ่งหลายๆคนแต่พอจํานวนมันเยอะเกินไปอ่ะมันคุมการฝึกซ้อมให้มันเข้มขน้คนค่อนข้างยากติวแท็กติกแบบเข้มขน้นแบบนักเตะที่กะใช้งานจริงๆพวกนี้ลักษณะแบบนี้มันก็ค่อนข้างยากก็เลยไปส่งนักเตะเหล่านี้พวกแก๊งดาวรุ่งพวกเนี้ย จะอยู่กับทีมเยาวชนก่อนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทูเค่นต้องตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องของอาร์มันโดโบรยานะครับมันจะไม่ใช่แค่เจ็บนะสิน่าจะย้ายด้วยนะครับอาร์มันโดโบรยาครับมีรายงานจากเดวิดออนสตีนครับสื่อเทีนหนึ่งของ The a t ลีติก c UK จริงๆหลายเจ้ารายงานเลยครับเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเวสแฮมใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอาร์มันโดโรยาแล้วนะครับ กองหน้าของเชลซีเป็นที่เชื่อกันว่าโบรยาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเวสต์แฮมได้แล้วด้วยแต่ยังไม่ได้ตกลงเกี่ยวกับสัญญาว่ากี่ปีกันแน่เชลซี Chelsea ไม่เคยมีความคิดอยากจะขายโทมัสทูเคิลไม่ได้อยากขายครับอยากเก็บเอาไว้ใช้ด้วยแต่พอย์หลักคืออะไรพอย์หลักคือบรยาอยากย,าย้ายอยากลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นประจำนะครับเชลซี Chelsea ก็เลยเอา้าในเมื่อให้ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องทำใจต้องเจราจา เวสตแฮมเนะี่ยยื่นเข้ามาเป็นเงินต้น25ล้านปอนด์แล้วก็แอดออน5ล้านปอนด์รวมแล้วเป็น30ล้านปอนด์ฟอร์มฤดูกาลที่แล้วเล่นกับเซาท์แฮมตันในลีกกินไป6ประตูน,นะครับก็ถามว่าเสียดายไหมผมเสียดายมากๆแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเชียร์มันโดโบโรยามาตั้งแต่ปีซีซันที่แล้วว่าสไตล์มันคล้ายดิเอโก้คอสตาเลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยปีนี้ปล่อยลูกาก,กูไปอยากให้โบรยาาอยู่ต่อเพราะว่าผมว่าถ้าเอาสไตล์แบบกองหน้ายืนตรงกลางเนี่ยแวนเนอร์ก็ไม่ได้ถนัด ผมว่าถ้าโรยายอยู่ต่อเนี่ยน่าจะแบบมีลุ้นได้สลับกันเล่นกับไคฮาวเวิร์สบ้างเหมือนกันนะผมเลยอยากให้เขาอยู่ต่อนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจมุมนักเตะด้วยครับว่าเขาวัยประมาณนี้เขาอยากเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เวสแฮมข้อเสนอมันก็น่าดึงดูดไปในเดวิดมอยส์การันตีตัวจริงให้บางทีก็ต้องเข้าใจในมุมนักเตะเหมือนกันครับผมไม่ได้อยากให้ย้ายเลยอยากให้อยู่ต่อมากๆหรือถ้าเกิดย้ายก็อยากให้เต็มที่ให้ยืมตัวแต่สุดท้ายมันเป็นการซื้อขาดไงซึ่ง เสียดายไหมเสียดายแต่ขอแบบนี้แล้วกันถ้าเอาให้เสียดายน้อยที่สุดนะเชลซี Chelsea, อย่าลืมใส่ออปชั่นซื้อกลับเหมือนแทมมี่แทมมี่ขายไป34ล้านบอน์ออปชั่นซื้อกลับ68ล้านบอน์อะโบรยาขาย30อ่ะออปชันซื้อกลับเท่าไหร่50 60ก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมเด็ดขาดถ้าไม่ใส่ขึ้นมานะทัวลงแน่นอนครับบอร์ดเชลซี อันนี้พูดเลยถ้าไม่ใส่เงื่อนไขซื้อกลับขึ้นมานะทัวลงแน่นอนเพราะแค่ปล่อยไปแฟนเชลซีก็เสียดายกันแล้วนะครับก็ใกล้ใกล้นะใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้ส่วนไครฮาวเวิร์สครับให้สัมภาษณ์ถึงการเล่นเป็นกองหน้าครับบอกว่าแน่นอนว่ามันดีเสมอที่โค้ชไว้ใจในตัวผม แล้วก็ทมัสทูเครน์เนี่ยไว้ใจแล้วก็ช่วยเหลือผมทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็เลวร้ายด้วยทูเคร์ให้ความไว้วางใจเสมอในช่วงที่ผ่านมาและผมก็อยากตอบแทนตรงนี้ผมหวังว่าปีหน้าจะทําให้ดีกว่าปีที่แล้วผมเล่นได้หลายตําแหน่งมากในตัวรุกแต่ปีล่าสุดจะคือเล่นเป็นเบอร์9เยอะกว่าปกตินี่ก็เป็นตําแหน่งที่ผมชอบเหมือนกันหากย้อนกลับไป4ปีก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเล่นเป็นกองหน้าแต่ยังดีที่ผมยืดหยุ่นเล่นได้ทุกตําแหน่งในแดนหน้า ผมอยู่ที่ตำแหน่งนั้นเพื่อช่วยทีมยิงประตูและแอซิสและในฐานะเบอร์เก้าผมต้องพยายามเชื่อมบอลกับเพื่อนด้วยซึ่งมันก็มีบางนัดที่ผมเล่นไม่ออกเช่นเกมที่แพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์หนึ่งปีที่แล้วมันยากมากพวกเขาหนีตกชั้นแล้วก็โดนเข้าปะทะแบบหนักหน่วงผมไม่ใช่นักที่จะแบบไปใช่คนที่แบบจะไปเข้าปะทะเก่งขนาดนั้นแต่ผมก็จะพยายามวิ่งไปพื้นที่รอบๆบแทนตอนนี้ผมเล่นพิมียรีกมา2ปีและผมก็เริ่มชินกับมันมากยิ่งขึ้น ฮาวเวสเนี่ยไอเรื่องการมีส่วนกับเกมการเชื่อมบอลเนี่ยผมว่าดีมากอยู่แล้วนะครับเทคน,คนิคนี้ชั้นเลิศเลยถ้าจะให้ปรับฮาวเวสคือตรงไหนผมว่าความคมนะครับฮาวเวสยิงไปเยอะเหมือนกันนะสิกว่าลูกปีที่แล้วประมาณ15ลูกแต่ว่าค่าเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูของฮาวเวสโอกาสทองกับจํานวนประตูที่เกิดขึ้นนะมันติดลบครับติดลบเพราะฉะนั้นมีจังหวะที่จริงๆคนยิงได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าฮาวเวสอยากเล่นเบอร์เก้าให้รุ่งนะต้องต้องเพิ่มความคมตรงเนี้ยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเล่นเป็น False ผมว่าเขาเล่นได้ลงมาเชื่อมเกมพวกนี้แต่เหมือนกับบทบาทที่ถูกเค้นมอบให้ตอนนี้คือเบอร์9เลยเบอร์เก้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรุง่งต้องคมกว่านี้นะครับแต่อื่นๆถือว่าใช้ได้และก็เชียร์ให้กําลังใจ h a r v วิรสนะครับปิดท้ายครับ สั้นๆน,นะครับจูนาทันคลอสนะครับเตรียมย้ายไปอยู่โอลิมปิกมากเซย์วิงแบ็กขวาของลองส์นะครับเคยมีข่าวกับเชลซีแต่สุดท้ายเชลซีไม่ยื่นก็น่าเสียดายนะคนนี้ถ้าได้มาเป็นตัวแทนอัสปิดิโกต้าผมว่าก็น่าสนใจเอามาคอยช่วยเหลือริสเจมหน่อยผมว่าก็น่าสนใจแต่สุดท้ายเชลซีไม่ยื่นนะครับก่อนจากไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกครั้งหนึ่งครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยวิตามินลดสิวสุดแพงครับคอลลาแอคครับบอาา์ล่าแอ การของช่องปีเตอร์โบสและสโมสรเชลซีนะครับซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ u ย Up การันตียอดขายไปแล้วกว่า1นึ0 0 0สคันแล้วก็ใครอยากไปเชียร์เชลซีที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย